นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะช่วงนี้ใครที่ต้องการคุยกับทนายนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้อยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวบอกให้อีกทีนึงละกัน02นะคะ934-9258-9นะคะหรือใครที่ต้องการอยากมีขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะของอาจารย์โสภณเพชรสว่างนะคะเป็นหนังสือกฎหมายใครทุกประชาชนนะคะเล่มนี้นะคะเล่มสีเหลืองเป็นกฎเรียกว่ากฎหมายแพ่งเรื่องไม่มันจะมีทั้งแพ่งแล้วก็เรื่องของที่เรื่องของทรัพย์สินเรื่องครอบครัวเรื่องครับการจดทะเบียนที่ดินนะครับมันก็จะรวมได้หลายคำประกันอะไรลักษณะอย่างนี้ที่เราควรรู้ไว้ก่อนขั้นต้นนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในรายการใครทุกประชาชนนะคะคู่กับเล่มใหญ่นี้เป็นอะไรคะหนังสือการเมืองการเมืองใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยครั้งที่สองแล้วนะครับก็จะเอาเนื้อหาให้มันก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ตัวปีพ.ศ.ปีอะไรไม่ถูกต้องนะครับก็ออกก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนะคะสองเล่มนี้ที่แต่ละท่านเนี่ยตอนนี้เห็นไหมการเมืองของเราเนี่ยก็บอกว่ามีกรรมการปองดองใช่ก็เอาเรื่องคุยออกมาว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยถ้าท่านซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยท่านจะรู้เรื่องการเมืองก็คือตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะสานต่อได้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะสามารถวิเคราะห์ออกได้เลยว่าการเมืองเราเนี่ยมันอยู่วงกลมนะครับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองพ.ศ. 2475เนี่ยก็โดยคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็เหมือนกับปฏิวัติแล้วกันนะครับก็คือทำการราชการที่7นะครับก็ทรงสละราชสมบัติให้อันนี้ก็เลยอยู่กับทหารมาตลอดการเมืองเรานี่มีการปฏิวัติทหารก็คือทหารมาตลอดพอไม่พอใจจะอ้างเหตุว่ารัฐบาล1คอร์รัปชันนะครับหมิ่นสถาบันนะครับเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็ปฏิวัติหลักใช่ไหมอันนี้ก็เล่มนี้ท่านจะรู้หมดเลยค่ะสองเล่มนี้ขายคู่กันนะคะสนับสนุนอาจารย์โสภณเพชรสว่างเพียง500บาทเท่านั้นนะคะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็ไม่ยากเลยก็คือโอนเงินนะคะเข้าหมายเลขบัญชี0891-060-820นะคะ0891-060-820นะคะชื่อนายโสภณเพชรสว่างนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยรัฐสภานะคะหลังจากที่โอนเงินเสร็จนะคะท่านก็เขียนชื่อที่อยู่นะคะตัวโตๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้เรียบร้อยส่งแฟกซ์กลับมาที่หมายเลข025219220นะคะ025219220เป็นเบอร์ที่บ้านอาจารย์เองนะคะอันนี้ก็เพิ่มนิดนึงที่พอท่านได้สลิปที่ท่านโอนเงินแล้วเนี่ยท่านแปะแต่ท่านส่งแฟกมาแล้วก็ท่านเขียนที่อยู่โตๆใช้ตัวหนังสือเมจิกเขียนว่าท่านชื่ออะไรนะครับบ้านเลขที่ส่งไงเพราะว่าเวลาท่านแฟกมาเนี่ยเวลาท่านโสภณเนี่ยจะส่งหนังสือให้แกได้ส่งตามที่อยู่นั้นนะครับหลายท่านบอกส่งมาแต่ท่านตัวเขียนเอาปากกาเล็กๆเขียนชื่อตัวนิดเดียวมองมามันไม่เห็นนะครับคุณพรน้องพรเนี่ยที่อยู่ที่บ้านท่านบอกจะส่งหนังสือได้ยังไงก็ต้องติดต่อบางคนก็ถามว่าเนี่ยโอนเงินมาแล้วไม่ได้เนี่ยเขียนอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาเมจิกเขียนเลยอ๋อตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่เลยที่อะไรอยู่พอสลิปเนี่ยติดด้านบนเวลาที่เราโอนเงินใช่แล้วก็ถ่ายเอกสาร A4 ติดมาที่มาแล้วก็เขียนชื่อนามกุลเลยแล้วก็ส่งแฟกมาเพราะว่าเวลาแฟกมาอาจจะมันจะเบลอๆนิดนึงมันจะไม่ชัดถ้าตัวใหญ่จะชัดเจนกว่าอันนี้จะไม่ได้เกิดความผิดพลาดนะครับทุกท่านที่โอนเงินเข้ามาแล้วส่งมาเนี่ยรับรองหนังสือถึงมือแน่นอนถึงมือนะคะแล้วก็อีกประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงละกันเอโดซี่นะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่นำเข้าจากอเมริกาโดยคุณสมบัติเนี่ยเขาไม่ใช่ยานะแต่ว่าช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดก็ดีขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของพละกำลังฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่า4หยดใช่ไหมคะผสมน้ำสะอาดนี่ก็ทานแล้วสดชื่นขึ้นมานะคะก็มีซื้อให้คุณแม่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงก่อนสงกรานต์ก็มีโปรโมชั่นไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็กลับมาราคาปกตินะคะคนละ 1,250 บาทนะคะเช่นเดียวกันค่ะหมายเลขบัญชีเดียวกันนะคะสามารถที่จะจัดส่งเข้ามาได้นะคะมีสายเข้ามานะคะรับสายก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่ไหมสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวติดต่อเข้ามาใหม่นะคะไม่ทราบว่าจากไหนเนาะระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันไปนะคะครับค่ะนะครับก็ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เตือนเพราะวันนี้พยายามเนี่ยผมมีหนังสือของกฎหมายอาญามาเอาในเรื่องของความประมาทนะครับเนี่ยประมาทเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปนะครับในเรื่องของประมาทที่แต่ละท่านเนี่ยจะเป็นข้อบอกว่าจะไม่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับทำไมถึงมีตัวกฎหมายบอกว่าประมาทแล้วต้องรับผิดนะครับในเมื่อเราไปทำละเมิดกับคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะต้องไปเยียวยา1
นะครับในเรื่องของทางแพ่งเนี่ยเราก็ต้องเยียวยาแล้วในเรื่องของค่าเสียหายให้เขากับคู่กรณีที่เราไปทำละเมิดนะครับโดยที่เราประมาทนะมันจะมี2ส่วนบางท่านบอกเอ๊ะโทรถามผมกู้ยืมเงินจะไปแจ้งความโรงพักได้ไหมว่ามันโกงใช่ไหมไม่ยอมจ่ายใช่พี่ไม่รู้ไงแจ้งตำรวจก่อนคิดอะไรไม่ออกมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อนิดค่ะน้องนิดจังหวัดไหนครับค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะปทุมจ้ะถามเลยค่ะเชิญเลยครับค่ะก็คือแบบว่ามีปัญหาคือว่าตอนที่เรียนการก็พบอยู่กับแฟนนะคะจ้ะแต่ว่าก็คือว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็เหมือนประมาณว่าเรียนก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วพอเรียนจบก็เหมือนประมาณว่าต่างคนต่างไปหางานทำแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกันนะคะไม่ได้จดทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเหมือนประมาณว่าต่างคนต่างไปซื้อของเหมือนประมาณว่าตัวแฟนหนูซื้อบ้านส่วนหนูซื้อรถอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าใช้ชื่อร่วมกันนะคะแล้ววันหนึ่งจะเลิกกันแล้วการแบ่งทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไงอะค่ะไม่จดทะเบียนไหมจดทะเบียนไหมไม่ได้จดทะเบียนอ๋อก็ยังแต่ว่าเวลาซื้อของอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอยากซื้อบ้านเราก็ใช้ชื่อร่วมกันนะคะแต่รถก็ใช้ชื่อร่วมกันคือหมายก็ว่ารถเราเป็นคนซื้อเขาเป็นคนค้ำไม่ค่ะหมายถึงว่าเวลาจะแบบไปซื้อของแบบเราจะใช้ชื่อร่วมกันทุกอย่างแบบประมาณว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะเลิกกันอย่างเงี้ยเราเรื่องการแบ่งทรัพย์สินจะเรียกเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวน้องนิดฟังคำตอบนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไงที่บอกเลยมันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ปัจจุบันเยอะมากเยอะส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้จดทะเบียนเรียนหนังสือเนี่ยนะครับรักชอบพอกันพ่อแม่ต่างคนก็มีฐานะค่ะโอนเงินให้ลูกชายมั่งโอนให้ลูกสาวค่ะก็เช่าหออยู่ด้วยกันต่างคนเรียนจบพอเรียนจบก็ไปทำงานแต่ก็อยู่ด้วยกันอยู่นะระหว่างที่เรียนทำงานก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็คือชอบพอกันยังไม่ถึงว่าเหมือนอยู่ก็เรียนแบบประเทศฝรั่งว่าทดลองอยู่กันก่อนนะครับอันนี้อยู่เนี้ยมีปัญหาว่าคือตัวทรัพย์สินเนี่ยนะครับอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างบ้านเมื่อกี้ใส่ชื่อพร้อมกันเนี่ยอาจจะเป็นคู่ร่วมคู่ค่ะร่วมคู่กันค่ะนะครับกรณีรถยนต์เนี่ยรถยนต์ในที่ผมทราบเนี่ยอาจจะใส่เป็นผู้เช่าซื้อ2คนจะได้หรือเปล่าไม่ทราบไม่น่าจะได้นะครับก็อาจจะเป็นของฝ่ายนึงแต่ว่าอีกคนนึงเป็นคนค้ำนะแต่ว่าตกลงกันว่าเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยเรามีกรรมสิทธิ์เท่ากันหมดนะไม่ว่าบ้านไม่ว่ารถยนต์นะครับถึงตอนที่พอไม่ทันได้เข้าเรือนหอยังไม่ทันได้แต่งได้จดแต่ว่าก็มีเหตุให้ต้องแยกทางกันคราวนี้ละทำยังไงทีนี้เนี่ยมันเหมือนทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนหลักกฎหมายก็คือเหมือนเป็นกรรมสิทธิ์รวมค่ะนะครับเราก็ถ้าฝ่ายชายเนี่ยคือบ้านเนี่ยสมมุติถ้าหาเงินมาได้ร่วมกันนะบอกเงินเดือนของฝ่ายชายก็ไปจ่ายฝ่ายหญิงหาได้ก็เอาไปจ่ายรถแล้วก็ใช้กินอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกรรมสิทธิ์รวมก็คือหาร2 50-50เท่ากันหมดอันนี้กรณีที่เป็นอย่างที่ผมพูดนะผมไม่รู้ว่าของน้องเนทเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายชายหาได้ก็จ่ายแต่บ้านอย่างเดียวฝ่ายหญิงก็จ่ายแต่รถนะครับแล้วเงินในกินในบ้านเนี่ยก็เอามากินกันต่างหากนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยบ้านก็เป็นของฝ่ายชายแล้วก็เป็นของฝ่ายหญิงนะครับแต่มันก็แยกยากเหมือนกันนะแบบนี้เพราะว่าเอามาลงกองกลางแบบนี้แล้วอ่ะนะครับก็เนี่ยแต่ถ้ามีชื่อขายบ้านถ้าเกิดตกลงไม่ได้ก็ต้องขายแล้วเงินที่ผ่อนดาวน์แล้วก็แบ่งคนละครึ่งเหมือนกันทุกอย่างมีคนถือกรรมสิทธิ์รวม50-50เท่ากันหมดแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทางทนายจะแนะนำให้น้องก็ทำยังไงดีคะควรจะไปจดทะเบียนไหมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอายุถึงหรือยังไม่รู้ถ้าจะถึงแล้วล่ะทำงานถึงแล้วจนจบทำงานถ้าควรจะจดทะเบียนไหมก็จะเลิกแล้วอ่ะไม่ก่อนหน้านี้ไงสมมติว่าแนะนำเอาไว้คนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ไงเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าไปจดทะเบียนเนี่ยผมว่าคนถ้าเกิดไม่สมัครใจจะอยู่หรือยังลองเนี่ยผมไม่รู้ว่านี่นะนี่อย่างกรณีของน้องนิดเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานจนสร้างอยู่เนี่ยผมว่าดูใจกันหลายปีแล้วนะก็โอเคก็ยังไม่จดทะเบียนก็แยกกันเนี่ยมันก็เรื่องของทรัพย์สินเนี่ยเราก็อาศัยวิธีว่าเอาเรื่องของที่แบ่งทรัพย์สินก่อนอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเคยรักกันชอบกันมาอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่เปลืองตัวที่สุดคือใครคือผู้หญิงก็ต้องพูดกับผู้ชายให้ดีแบบว่าเอ้ยเนี่ยอยู่กับเธอนี่นะฉันดูแลเธอทุกอย่างเลยทำงานฉันต้องมีหน้าที่ผ่อนรถด้วยดูแลบ้านด้วยทำความสะอาดซักเสื้อผ้าให้ด้วยดูแลเธอด้วยเธอน่าจะใจดีแบบให้ฉันมากหน่อยใช่ไหมก็คือพูดด้วยเหตุผลนะแต่ว่าตอนจะแยกกันเชื่อไหมส่วนใหญ่มันไม่มีเหตุผลตอนจะแยกกันตอนที่ยังดีๆเนี่ยอะไรก็ได้ผู้ชายอ่ะพอถึงเวลาเป็นอย่างนั้นเหรอฮะเป็นอย่างนั้นเหรอเปล่าแหมใส่อารมณ์เล็กน้อยนะคะไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะอันนี้น้องนิดอย่างนี้นะครับถ้าจะแบ่งเนี่ยคือผมไม่ทราบว่าจะยังไงคืออาจจะปรึกษาไว้ก่อนแล้วก็คุยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ทำข้อตกลงไว้
บันทึกข้อตกลงใช่ไหมคะทุกอย่างเลยถ้าเราไม่จดทะเบียนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันเป็นสินตัวละคนแต่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอยู่นะครับก็ตกลงเลยว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราตกลงว่าเราจะแบ่งหาร2หมด 50% หมดไม่ว่าใครจะจ่ายค่าอะไรเพราะบ้านนี้ราคามันแพงกว่าแต่บ้านมันชื่อบ้านอย่างนั้นที่น้องก็บอกบ้านซื้อร่วมก็โอเคนะครับอย่างนี้จะคือยุติธรรมนะครับแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจตอนนี้ก็พยายามไปปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วก็บันทึกข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วว่ากันอีกทีโอเคนะนะคะน้องนิดครับค่ะครับค่ะสวัสดีครับนะครับก็อย่างนี้คือต้องขอบคุณน้องนิดที่ถามอย่างนี้เพราะว่าประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างกับเยอะวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตในวัยศึกษาอยู่ปัจจุบันค่ะพออยู่เกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของตัวเองอาจจะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ผมก็ได้สัมผัสมาคือเป็นทางฝ่ายหญิงนะก็มาชอบกับฝ่ายชายอย่างเงี้ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยบ้านมีฐานะค่ะมาซื้อแต่ซื้อทุกอย่างซื้อให้หมดเลยคือซื้อเป็นชื่อฝ่ายชายหมดเลยใช่ซื้อเป็นชื่อฝ่ายชายหมดเลยพอตอนเลิกเนี่ยฝ่ายชายบอกเป็นของเขาหมดเลยไหนนะก็ชื่อฉันไงใช่ไหมผู้ชายที่บอกว่าชื่อฉันเป็นของฉันใช่นี่ไงคืออันนี้เกิดเหตุแล้วก็ผมก็ทำคดีนี้ด้วยนะครับก็ถามว่าสุดท้ายเนี่ยทำยังไงคะไม่มีการขึ้นศาลก็ต้องมานั่งคุยกันจริงๆแบบลูกผู้ชายค่ะนะครับยอมไม่ยอมคืนไม่นั่นอ่ะเขาก็ยอมนะอ๋อยอมใช่ไหมคะต้องให้ทนายไปแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหแบบเสียหายก็คือแบบคือสภาพจิตใจเขาแย่มากเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่อยากว่าคือเป็นการซ้ำเติมไงใช่ไหมรักกันไหมก็อยู่ยอมทุกอย่างแต่บ้านฝ่ายหญิงได้มีฐานะฝ่ายชายก็หน้าตาดีจะบอกว่าจะเตือนผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยเวลามีความรักให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างไปหมดเลยนะไม่ค่อยกักเอาไว้ทีหลังนะให้ไป50พออีก50ที่เก็บเอาไว้ที่ตัวเองแบ่งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นคืออยู่แล้วแต่เหตุการณ์นะครับทุกคนถ้ามีประสบการณ์แล้วเนี่ยจะรู้แต่สมมุติถ้าเด็กกรณีอย่างที่พูดยกตัวอย่างเนี่ยน้องเขาเพิ่งอายุ23อย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเนี่ยก็เรียนทางบ้านก็ส่งมาไม่รู้นะครับเรียนมหาลัยที่มีชื่อเหมือนกันนะครับก็อยู่กับแฟนก็อยู่เงี้ยพอเสร็จก็มาทำงานพอตอนไม่ได้จดทะเบียนแล้วอยู่ฝ่ายชายบอกเลิกแต่ทุกอย่างเนี่ยรถยนต์เนี่ยเป็นชื่อฝ่ายชายแต่หอเนี่ยคอนโดเนี่ยก็ซื้อนะครับก็แต่ซื้อเนี่ยเป็นชื่อฝ่ายหญิงแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็มีร่วมอยู่ทำไมโอ้โหกว่าจะเอาคืนได้เนี่ยยากลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกของเขาก็ทำงานร่วมจ่ายมาก็ต้องพิสูจน์กันคุณเอามาแสดงถึงบอกไม่ต้องถึงศาลหรอกอันนี้ศาลท่านก็รู้ว่าจะต้องตัดสินยังไงนะครับอันพิสูจน์ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็คือในสังคมไทยเนี่ยเป็นบางคนเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยสอนให้คนดิ้นรนแล้วเห็นแก่ตัวเยอะเยอะใช่นะครับในเรื่องโหกรณีที่โทรมาปรึกษาเนี่ยกู้ยืมเงินเดี๋ยวมาใช่ไหมไม่มีไม่ให้ไม่หนีก็เดี๋ยวมีก็จ่ายได้ยินไหมไม่มีไม่ให้ไม่หนีไม่ให้ไม่หนีผมอยู่เนี่ยผมไม่หนีแต่ผมยังไม่มีใช่ทำยังไงและบางทีบางคนบางรายก็ยอมเป็นหนี้เยอะๆก็ปล่อยให้ล้มละลายค่ะแต่ที่เจอกันบ่อยๆก็เรื่องของการค้ำประกันเหมือนกันรถยนต์เนี่ยเยอะมากนะคะโทรเข้ามาในรายการแบบว่าเนี่ยเขามีเจ้าที่โทรมาบอกว่าจะเมาทรัพย์สินไปแล้วตัวเองไปเซ็นค้ำบางทีลืมตัวว่าเซ็นตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยกรณีเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาชีวิตประจำวันอยู่ในหนังสือเล่มสีเหลืองนี่นะครับกรณีค้ำประกันเนี่ยนะครับผมนี่โดนกับตัวเองก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่เข็ดอันนี้ว่ามันไม่ค้ำก็ไม่ได้บางคนก็รู้จักเพื่อเลิกเกรงใจแต่ท่านผู้ชมที่จะค้ำเนี่ยท่านพยายามคัดคนถ้าจำเป็นเนี่ยบอกว่าปฏิเสธเลยพูดตรงๆนะครับปฏิเสธไปก่อนเพราะปัญหามันจะตามมาแต่ถ้าโอเคคนนี้สนิทความประพฤติในเรื่องของการเงินอะไรดีเนี่ยอันนี้เราค้ำได้นะครับแล้วการค้ำเนี่ยท่านก็มองเนี่ยเวลาส่งโน้ติสส่งอะไรมาเนี่ยท่านบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยเราแค่คนค้ำประกันไม่สนใจสุดท้ายหมายศาลมาก็ไม่สนใจอีกไม่ไปศาลจนคำบังคับคดีมาเจ้าบังคับคดีมาเนี่ยตอนนั้นปฏิเสธยากแล้วยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ leasing หรือ finance ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มาค่อยตามคนกู้หรอกเขาจะดูเพราะคนค้ำยังมีฐานะเขาก็จะมาเล่นงานคนค้ำแต่ก็ฟ้องไว้แล้วก็ฟ้องคู่นะคู่กันแต่ว่ามาถึงคนค้ำเนี่ยเขาก็จะยึดทรัพย์คนค้ำก่อนเนี่ยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วยังน้อยๆถามมาว่าจะทำยังไงเนี่ยก็บอกว่าท่านก็เตรียมตัวใช้หนี้แล้วก็ไปไล่เบี้ยเอากับคนที่ท่านค้ำกันแล้วกันแต่ก็ลำบากอีกแหละในเรื่องการค้ำประกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ค้ำก็ดูเหมือนเราใจร้ายใจร้ายก็นี่แหละผมเจออย่างเงี้ยโอ้โหอ่อนแล้วคนมาเสร็จก็ต้องบอกทะเลาะกันเหมือนกันเรื่องค้ำประกันเนี่ยนะคนในบ้านตีกันเขาต้องห้ามเลยนะครับก็เตือนท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้ามีวิธีเลี่ยงก็
เลี่ยงเถอะปฏิเสธเลยผมแนะนำเลยนะครับนี่แนะนำด้วยคือประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นญาติพี่น้องหรือสนิทที่เราดูการเงินเนี่ยยิ่งญาติพี่น้องนี่ยิ่งอันตรายข้อสำคัญสุดดูเรื่องการเงินของเขาดูความประพฤติเขาหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูประกอบกันไปนะคะแล้วเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับท่านจะปวดหัวแต่กฎหมายก็บอกไม่ใช่ท่านค้ำจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยสมมติท่านใช้หนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะสูญไม่ใช่นะก็ไปไล่บี้คนที่ค้ำประกันได้ยังได้อยู่ใช่ไหมคะหรือการต่อสู้เนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยคนค้ำประกันเนี่ยตัวลิสซิ่งหรือตัวอะไรหาไม่เจอท่านรู้ท่านก็ไปแจ้งบอกเนี่ยเขายังมีทรัพย์สินบังคับได้ก่อนรีบไปแจ้งก่อนเลยไปแจ้งก็ดูก่อนยังมีเรื่องราวแบบนี้นะคะให้น่าติดตามอยู่อีกหนึ่งเบรกนะคะสำหรับเบรกที่3ก็ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับทนายได้นะคะเบรกนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ